วันนี้น้องก้อยให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับทีมข่าวกีฬาของสำนักข่าวไทยบอกว่าตัวเองพร้อมที่จะเดินทางไปที่สมาคมกีฬาเทควันโดในวันพรุ่งนี้เพื่อไปขอโทษโค้ชเชแล้วก็อยากจะกลับเข้ามาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องก้อยที่มีข่าวว่าน้องก้อยจะไปขอขมาโค้ชเชเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมครับหรือว่ายังไงครับก็คงไปขอโทษเขาอะค่ะไงก็เป็นเด็กอะเนาะคะยังไงก็ต้องไปครับแล้วก่อนอันนี้ครับที่มีกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเลยครับน้องก้อยรู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองที่ออกสื่อไปแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาเข้ากับตัวเองเยอะมากเลยครับอะไรที่เป็นข่าวดีก็ฟังค่ะอะไรที่ไม่เป็นข่าวดีก็ไม่ต้องไปรับรู้ค่ะจะได้สบายใจค่ะแล้วส่วนของที่โค้ชเชย์ออกมาพูดนะครับที่บอกว่าขอโทษน้องก้อยไปแล้วที่เกาหลีนะครับแล้วเมื่อวานโค้ชเชย์ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งนึงก็ยินดีที่ให้น้องก้อยกลับมาสู่ทีมชาติไทยแล้วก็ไม่ได้โกรธน้องก้อยแล้วก็ได้อธิบายน้องก้อยไปเรื่องที่ทำโทษไปแล้วว่าทำโทษเพราะอะไรน้องก้อยได้ฟังที่โค้ชเชย์ได้แถลงมาครับแล้ว รู้สึกยังไงบ้างครับก็โอเคอะค่ะครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะครับตอนนี้ครับความรู้สึกของน้องก้อยการกลับมาสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแรงจูงใจความตั้งใจของตัวเองครับเพียบพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับก็พร้อมอะค่ะทำให้ดีที่สุดตั้งใจครับเอเชียนเกมหวังว่ายังไงบ้างครับอะไรเป็นรายการใหญ่เนาะใครก็อยากไปค่ะก็ถ้าได้ไปก็ทำให้เต็มที่ค่ะตั้งใจฝึกซ้อมทำให้เต็มที่ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆที่มาชมทีน้องก้อยเยอะมันส่งแรงแบบบันทอนจิตใจกลับมาเล่นกีฬาเทควันโดไหมครับก่อนหน้านี้ส่วนตัวไม่นะคะเพราะหนูไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นนะเนาะหนูอะไรที่มันไม่ดีหนูก็ไม่ได้อ่านมันนะคะพี่ครับไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจอะค่ะจะมาให้เขาสอบสวนเขาได้จริงกับเซโตอีกไหมครับที่ทางสมาคมทางสมาคมครับอ๋อก็ทางสมาคมถ้าสอบสวนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหนูไม่ได้ติดขัดอะไรอยู่แล้วค่ะอืมครับครั้งก่อนที่น้องก็ไม่มาเนื่องจากอะไรครับก็ป่วยด้วยแล้วก็มีเหตุผลบางอย่างนะคะที่ไม่สามารถไปได้ค่ะอ๋อครับน้องก้อยก็จะไปขอโทษโค้ชเชที่สมาคมเทควันโดที่กกท.หัวหมากวันพรุ่งนี้15 นาฬิกานะครับแล้วก็ตอนเย็น17 นาฬิกานี่โค้ชเชจะคุมลูกทีมฝึกซ้อมนะฮะเพื่อไปสู้ศึกเอเชียนเกมนะครับขณะที่เรื่องการแก้ไขเรื่องระเบียบในการลงโทษนักกีฬาในสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่ากรณีนี้เกิดขึ้นก็จากการที่น้องก้อยออกมาเปิดเผยทางสังคมออนไลน์บอกว่าถูกโค้ชเชลงโทษเกินกว่าเหตุเนี่ยนะฮะคุณปรีชาต่อตระกูลอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยบอกว่าได้หารือกันแล้วนะครับเรื่องระเบียบในการทำโทษนักกีฬาโดยอธิบายให้โค้ชชาวเกาหลีใต้และสตาฟโค้ชทุกคนทราบว่าจากนี้ไปห้ามทำโทษนักกีฬาตั้งแต่บ่าขึ้นไปจนถึงศีรษะค่ะเพราะว่าคนไทยถือมากซึ่งโค้ชทุกคนก็เข้าใจดีแล้วก็จะเชิญผู้ปกครองของนักกีฬาแล้วก็นักกีฬาทุกคนมาทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับก็สู้ศึกกันต่อไปนะฮะกีฬาสำคัญรออยู่อีกเยอะนะ